สวัสดีครับพบกับผม TTM นะครับอีกสักครู่จะมีสายที่ขอใช้บริการคุณลุงนะครับผ่านเสียงนะฮะจากเดิมที่เคยสัมผัสตรงสัมผัสไปแล้วนานมาแล้วนะฮะแล้วก็มีอาการปัจจุบันทันด่วนขึ้นมามาถึงณวันนี้นะครับก็มาเรียนรู้เรื่องของการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี FaceLight นะครับ Facebook หูฟังนะฮะฟังตอน2ทุ่มจนถึงวันนี้ก็สามารถเรียนรู้วิธีการกำจัดอาการผ่านเทคโนโลยีได้สักครู่จะมีสายเข้ามานะครับยังไงก็อยากให้ผู้ที่ติดตามลุงหงอกนะครับได้ปรับตัวในกรรมวิธีการใช้งานด้านอื่นๆนะครับนอกจากเรื่องของการสัมผัสตรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้ท่านลุงหอกช่วยกับจัดอาการด้วยค่ะจากที่ไหนครับผมขอนแก่นค่ะขอนแก่นก่อนอื่นลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าทำยังไงขั้นตอนมีอย่างไรบ้างครับถึงมาถึงจุดนี้ได้ครับผมขั้นตอนครับผมสองวันก่อนตอนนี้ฮะที่เข้ามาได้เนี่ยครับอ๋อเข้ามาได้ก็คือเขียนเข้าไปในกล่องเมสเซนเจอร์ค่ะของเฟซบุ๊กครับผมขออนุญาตเป็นคุณป้าแอดมินค่ะครับผมเล่าอาการให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะพอดีคุณป้าแอดมินก็บอกว่าคอยได้จังหวะจะจัดการให้ครับผมถ้าท่านลงภารกิจเสร็จครับแล้วคุณป้าแอดมินให้เตรียมอะไรไว้ด้วยไหมครับเตรียมค่ะเตรียมอะไรบ้างร้อยค่ะน้ำด้วยเตรียมหูฟัง1คู่น้ำ1ขวดเนาะใช่ค่ะโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมค่ะเป็นไงคุณโยมสวัสดีจ้าค่ะท่านลุงมันปวดหลังปวดเอวมากๆแล้วก็ฉี่บ่อยฉี่เหม็นคาวด้วยแล้วก็เป็นไข้เลยตั้งแต่เช้าเลยเจ้าค่ะอาการวันนี้อาการหนักมากเลยแล้วก็รับอากาศกระเดื่มน้ำทั้งวันก็เบามาบ้างแต่ก็ยังไม่หายคำถามมีว่าวันนี้ที่ขอนแก่นขอนอ่อนนะมีเมฆครึ้มเคลิ้มบ้างไหมมีนิดหน่อยเจ้าค่ะเหรอตอนเย็นเนี่ยมีเริ่มมีเย็นๆนิดหน่อยเจ้าค่ะกลางวันวันน่ะมันแดดจ้าไม่ร้อนไหมอ๋ออย่างนี้ดีกว่ากลางวันร้อนมากเจ้าค่ะร้อนมากเนาะพอเย็นๆก็เริ่มครึ้มนะมาถึงกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยวันนี้นะก็ทั้งเมฆทั้งหมอกมันปะปนอะไรกันแน่ก็ไม่รู้หรอกเนาะทั้งควันทั้งฝุ่นมันผสมกลมเกลียวไปหมดเลยจะให้ฝนตกตั้งสามวันสามคืนคงร้อนถ้าดูตามหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าทำท่ามกันนะฝนเนี่ยเพราะว่าปริมาณเมฆมันมองเห็นอยู่เป็นก้อนเป็นกรอบเป็นกำแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเดี๋ยวหายเหรอเดี๋ยวหายก็
อ้าวทำไงดีอ่ะเสียงหายแล้วหมุนใหม่หรือเปล่าได้ยินไหมครับต่อใหม่ติดใหม่แล้วครับขึ้นไมค์การ์ดเลยยังหายเจ้าค่ะเออได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเนาะลองยกไมค์ต่อใหม่ดูสิครับลองยกไมค์ต่อใหม่เนาะครับผมอยู่ๆก็เสียงหายเจ้าค่ะท่านลุงมาแล้วนะคะเออเสียงชัดไหมตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะโอเคมันคงเป็นเรื่องของคลื่นเนาะอ๋อเอาเข้าเรื่องเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโปรดสังเกตนะสังเกตดีๆเสียงผมมันจะสองมันสองเสียงมันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันสังเกตเสียงให้ได้นะมันสองเสียงสองเวอร์ชันสองมิติมันอยู่ในที่เดียวกันโอเคนะสามสองดูร่างกายที่ว่างมาเมื่อกี้นี้มันก็จะคลี่มันจะคลายมันจะเบาไปเองโดยศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ของมันเองนะครับว่าแล้วก็ขยับตัวแบบมีอะไรมีข้อสังเกตเอาตัวเราเป็นหลักเอาความรู้สึกเป็นหลักแบบเนียนกันแล้วกันนะ
ขยับเนื้อขยับตัวดูซิเข้าท่าไหมไอ้เรื่องที่ฉี่ไม่สะดวกลองกดแถวๆอนาบริเวณจะเรียกว่าตรงน้อยๆตรงนั้นน่ะปากกับเจ้าพญาดีไหมเนี่ยว่ามีความรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมของร่างกายแต่ศีรษะถึงปลายเท้าครับผมศีรษะมันจะปกติมันจะปวดข้างซ้ายช่วงรับพลังมันจะค่อยๆเหมือนมีเลือดขึ้นข้างบนออกข้างบนก็เลยเบาแต่ว่ามันเหมือนมีตัวค้างลอยค้างมันอยู่นิดหน่อยส่วนเอวปวดเอวข้างขวามันเหมือนมันดิ้นตอนเช้าที่ไม่เจอไปที่มันย้ายมาอยู่บ้านเอวแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เบาลงอาการเหมือนเป็นไข้ก็เบาลง60%นี่แหละเจ้าค่ะงั้นเฉลโอ้ไอ้คำว่าอาการเหมือนเป็นไข้ตกใจไหมต้องไปกินยาลดไข้ไหมเนี่ยโอ้ยลูกโทรอีกว่าแม่ไปหาหมอด่วนเลยเดี๋ยวแม่ก็จะเป็นหนักหรอกไม่ตกใจเพราะมั่นใจเจ้าค่ะมันหนักอาการไข้หนักมากๆเลยแต่ไม่ไปหนูก็นอนงับอากาศก็ดื่มน้ำนี่แหละแต่นอนทั้งวันมันถึงจะอยู่ได้เพราะมันปวดมากเจ้าค่ะโอ้แล้วลูกโทรมาตั้งหลายรอบไอ้คนเล็กมันอยู่อุดรน่ะโทรแล้วโทรอีกเป็นห่วงแม่บอกไม่ต้องเป็นห่วงแม่ตายไปเผาเลยโอ้โหแน่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่มั่นใจถ้าไปโรงพยาบาลยุ่งยากมากมายแม่รู้แม่เคยไปมามากแล้วเลยว่าเช่นนี้เจ้าค่ะโอ้โหนายแน่มากแบบเนี้ยกลับมาเพราะคนท่านลง 60% ก็แปลว่ากลับมาสู่บทบาทลีลาของธรรมชาติแบบ 99.99% น่ะเนาะลูกที่โทรมาก็ฟังไปอย่าไปคัดค้านเขาง่ายที่สุดบอกแม่ไม่พร้อมแม่ไม่พร้อมเพราะอะไรเขาคงต้องถามไปกดเงินด้วยนะอืมเหรอแม่ค่ะเขาบอกเอาบัตรเครดิตไปก่อนเราไม่เอาไว้เป็นหนี้ใครเออดีแล้วลูกก็จะไปนี่เข้าดีแล้วล่ะใช่ไหมเออดีดีแล้วสาธุกับขอบพระคุณท่านเลยจะได้นะจะได้นอนสบายอาจจะไม่ได้ฟัง2 ทุ่มแต่แชร์ไว้เออสาธุแล้วมาถึงตรงนี้ก่อนจากกันประมวลผลดูสิคิดว่าเชื่อว่าเข้าใจว่ารู้สึกว่าดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น80%แล้วจ้ะค่ะโอ้โห80%แล้วหนึ่งนั้นคือปากอ่าวเจ้าพญารู้สึกเบาไหมเมื่อกี้หนูกดก็เหลือนิดนึงเออเหลือนิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นตรงปากขาวหรือตรงปลายท่อปัสสาวะไม่มั่นใจเออมันอยู่ด้วยกันก็กดแล้ว มันอยู่ใกล้กันก็แล้วกัน อยู่ใกล้กันโอเคเราผิดสังเกตเรียบๆโทรหาท่านลุงช่วยเพราะว่ามันเริ่มมันเหม็นคาวผิดปกติโอ้ครับว่าไม่ธรรมดาแล้วเออธรรมดาสมัยก่อนหนูต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วเกี่ยวกับไตอะไรพวกนี้อ๋ออาการหนักที่สุดของโรคเลยแหละของวันนี้โอ้โหมันลดโรคเลยเหรอวันนี้เจ้าค่ะมันพีคกันแล้วกันนะขึ้นถึงจุดพีคแล้วพอเวลาเสร็จแล้วมันก็จะลงจะได้นะนานล่ะโอเคนะคอยสังเกตกันแล้วกันเนาะจะถามท่านลุงนิดนึงแสดงว่าช่วงที่มันเอวข้างขวาหนูมันเหมือนมันปั้นอ่ะแสดงว่ามันทำปฏิกิริยากับ PE ใช่ไหมเจ้าคะก็มันสู้กันฮะเหมือนช้าง2 เชือกชนกันให้เข้าใจตรงนั้นได้เลยไอ้ตัวบอบช้ำคือหญ้าแพรกคือร่างกายเราเนี่ยมันก็มาในรูปของอึดอัดติดขัดบางทีผมใช้คำพูดว่าพีคแล้วนะขึ้นสูงสุดแล้วเงี้ยนะพอขาลงมันจะเรียบง่ายใช่ไหมฮะมันจะกลับมาสู่เป็นปกติเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานของมันเองโดยเฉพาะยิ่งเวลาหลับสนิทโอ้โหทำงานมันเองสบายมากเลยเออวันนี้ผมไปตรวจอะไรนะขอไปรองแพทย์กันนะจะไปทำงานชิ้นหนึ่งก็แล้วกัน
ขาตรวจปุ๊บเลือดนะเขาบอกโอ้โหอายุขนาดนี้ไม่น่าจะสุดยอดของมนุษย์คือความดัน110ตัวบนตัวล่าง60บอกแล้วมนุษย์ไม่มีหัวใจบอกแล้วเป็นงี้นะบอกอายุขนาดนี้ไม่น่าจะมีเลยไม่มี1ใน100ก็ไม่มีครับ1ใน 1,000 ก็ไม่มีซะด้วยซ้ำไปแต่ทุกอย่างไอ้ที่เขาพูดอ่ะนะแล้วก็ฟังเขาเพราะว่าเขาเป็นแหล่งข้อมูลใช่ไหมล่ะเขาเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะเขาเป็นแหล่งข้อมูลแล้วก็โอเครับทราบเอาไว้ก็แค่นั้นเองนะเขาก็ถามมาต่อยว่าเคยไปตรวจเช็คร่างกายไหมไม่ครับไม่เคยเลยแต่ไหนแต่ใดแล้วไม่เคยเลยแล้วไม่กลัวเหรอก็ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจผมก็พูดไปงั้นเราต้องเข้าใจตัวเองนะก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นสรุปว่าเป็นอย่างนั้นผลออกมาที่บอกว่าเป็นความดันที่ว่าไม่มีแล้ว1ใน 1,000ก็หาไม่เจอเขาว่าไอ้เราว่าเราสบายอยู่แล้วใช่โอเคนะใช่คนอื่นได้แล้วตัวเองจะมาปล่อยได้ยังไงเออใช่โอเครับทราบตรงกันเท่านี้เนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกท่านสามารถปรับตัวนะครับได้นะครับปรับตัวได้เหมือนกับเวลาเราหนาวเราก็เอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะครับเวลาเราร้อนเราก็ไปอาบน้ำเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนจริงๆนะครับโลกมันเข้าสู่ยุคของเครื่องมือสื่อสารที่มันเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของจิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการสัมผัสตรงผ่านสองมือเปล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับเพราะว่าลุงหงอกก็มีภารกิจหลายๆอย่างซึ่งภารกิจหลายๆอย่างเนี่ยก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับถ้าได้ตามดู Facebook อยู่บ่อยๆก็จะรู้ว่าลุงหงอกเข้าออกออฟฟิศอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะเห็นบางจังหวะเนี่ยก็เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าลุงหงอกคิดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากายนิ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าความนึกคิดลุงหงอกไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งสรุปโดยรวมก็คือณตอนนี้นะครับลุงหงอกทำงานสำคัญที่เป็นส่วนรวมซะมากกว่าที่เห็นภาพชัดนะครับให้กับมนุษยชาตินะครับเรื่องของมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมส่วนยูนิตแต่ละยูนิตนี้ก็ลดน้อยลงไปทุกทีนอกจากวันที่3ก็จะมีบรรยายนะครับก็ตั้งแต่เที่ยง 6:00 นส่วนท่านใดก็ตามที่ยังปรับตัวไม่ทันก็ขอให้ปรับตัวให้ได้นะครับส่วนท่านใดที่ปรับตัวได้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการงับอากาศนะครับเรื่องของการงับอากาศนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าบุคคลที่ไม่รู้จักลุงหงอกเลยนะฮะไม่เคยเจอกันด้วยนะครับก็ใช้วิธีการงับอากาศไล่หลังท่านที่รู้จักลุงหงอกมานานแล้วนะครับมาเรื่อยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของยาที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรานะครับที่เราสามารถเซตอัพขึ้นมาใหม่ได้นะครับมันจะปรับตัวให้เข้ากับโลกเหมือนกับที่โลกปรับเปลี่ยนนะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกนะครับไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับลุงหงอกมันวิ่งไล่ตามลุงหงอกนะครับปรับตัวให้เข้ากับตัวเราเองนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถสื่อสารกับลุงหงอกได้เองนะครับง่ายมากเลยนะครับสื่อสารผ่านพลังงานนะครับผ่านความร้อนผ่านอากาศนะครับเป็นลำดับนะครับสื่อสารผ่านความรู้สึกเป็นลำดับนะครับสวัสดีครับ